สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะวันนี้มาช้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็พบกับอาจารย์วิโรจน์อารีเช่นเคยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องบอกนะคะว่าคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะก็มีงานที่ท้องสนามหลวงไปนะคะเราทุกคนได้รับชมพร้อมกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้แหละค่ะถึงเวลาแล้วที่คนไทยของเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะให้เวลากันหน่อยอ่ะวันนี้เหลือเวลาน้อยเลยค่ะประมาณสัก5นาทีนะคะก่อนจะหมดเวลาของรายการของเราในวันนี้อาจารย์คะเรามาเริ่มในเรื่องของข่าวดีกันดีกว่ารู้สึกว่าข่าวของน้องกุ้งเนี่ยค่ะน้องกุ้งนางเนี่ยเป็นข่าวที่หลายคนเนี่ยบอกว่าติดตามมาเหมือนกันนะคะให้ทางทีมงานช่วยขึ้นภาพประกอบเลยแล้วกันค่ะเวลาเหลือน้อยอาจารย์คะเขาบอกว่าโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์เรื่องราวเหล่านี้แล้วค่ะเรื่องของเด็กดีคนนี้ตลอดเลยค่ะอาจารย์เรื่องเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย์ครับผมคือน้องคนนี้นะครับเป็นคนตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็คือน้องเนี่ยเขาเก็บทำงานนะครับโดยการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะครับโดยการเก็บขยะเนี่ยหลังเวลาเรียนใช่ค่ะเราไปขายนะครับใช่ค่ะทีนี้คุณพ่อเนี่ยนะครับก็คือคุณสำรวยหน้าชมอายุ56เนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุจนต้องถูกตัดขาก็ไม่สามารถทำงานได้แบบมาก่อนก็คือเนี่ยคุณพ่อพิการใช่ครับส่วนคุณแม่เนี่ยนะครับคุณวันเพ็ญเนี่ยก็เส้นเลือดในสมองแตกแปลว่าน้องกุ้งนางเนี่ยดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงน้องอีก2คนนะคะคุณแม่ก็อัมพาตคุณพ่อก็พิการตัวเองเนี่ยต้องไปโรงเรียนด้วยต้องดูแลอีก4ชีวิตรวมตัวเองเนี่ยเป็น5ชีวิตในครอบครัวนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ลำบากมากทีเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่าความดีของเด็กคนนี้นะคะที่เขาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคัดแยกขยะเพื่อหารายได้มาจนเจอครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายหน่วยงานมาช่วยค่ะอาจารย์ครับผมค่ะก็เป็นหน่วยงานต่างๆค่ะอาจารย์ที่มาช่วยที่นะครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งกรมสิทธิคุ้มครองนะครับสิทธิเด็กนะฮะเพราะจริงๆเรามีสัญญานะครับที่เราทำกับในระดับนานาชาตินะฮะว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่สำคัญก็คือต้องเล่นเรียนนะครับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ควรที่ต้องทำงานนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดประเด็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานทางราชการก็ต้องควรจะต้องให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับแก่ครอบครัวเนี่ยอย่างยั่งยืนด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าหน่วยงานที่ปราจีนบุรีนะคะมีหลายหน่วยงานด้วยกันที่ดูแลเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ไปดูแลเพราะว่าในส่วนของน้องกุ้งนางนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแล้วก็อีกน้องอีก2คนอาจารย์เด็กที่อยู่ใกล้กับขยะมากๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีเรื่องของมลพิษอ๋อใช่ที่ต้องสูดดมเข้าไปทุกวันซึ่งเขาไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกในการย้ายถิ่นฐานมันพอจะเป็นไปได้มั้ยคะอาจารย์ที่ว่าจะมีย้ายถิ่นฐานเนี่ยรู้สึกว่าประชาสงเคราะห์ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาน่าจะมีไหมคะอาจารย์หรือปกติถ้าย้ายถิ่นฐานคงยากครับอาจารย์แต่ว่าผมคิดว่าสวิชไปให้น้องไปทำงานแบบอื่นหารายได้ในรูปแบบอื่นๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องเขามากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่น้องก็ต้องกลับมาพักที่เดิมพักที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับพยาครับผมก็ต้องดูครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เช่านะครับมีปัญหาเรื่องเวลาโยกย้ายแล้วจะมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องไหมเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับแต่ก็อย่างนี้ก็แล้วกันค่ะอาจารย์คะต้องฝากสมมติว่ารายการของเราเนี่ยสภาชาวบ้านเนี่ยเป็นทางออกของประชาชนนะหลายคนที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันค่ะว่าใครที่พอจะมีถิ่นฐานที่ไหนบ้างที่ให้ครอบครัวนี้พอจะย้ายไปอยู่อาศัยได้บ้างนะคะก็ลองดูกันเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติเด็กๆเนี่ยอยู่ไปเนี่ยสามคนเนี่ยเขาเป็นเด็กน้อยมากถ้าสมมติเขาสูดเรื่องมลพิษเรื่องขยะไปทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีรวมถึงคุณแม่ที่เป็นอัมพาตอยู่แล้วนะคะอาจจะอาการซุดด้วยแล้วก็คุณพ่อได้เช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อพิการก็อาจจะช่วยเหลือทางครอบครัวได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มกำลังนะคะก็ฝากไปด้วยค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าเรื่องน้องกุ้งนางก็เป็นข่าวที่ฝากกันไว้นะคะอาจารย์คะอ่ะอีกหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเรื่องเหล่านี้ทำไมถึงใครๆชอบพูดว่าให้เด็กทำความดีให้เด็กทำความดีแล้วเราจะทำความดียังไงคะอาจารย์ปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของทางด้านของกระทรวงศึกษาเขาบอกว่าจะมีสมุดพกความดีค่ะเด็กๆอาจารย์เคยเห็นไหมเราต้องมีจดสมุดโน้ตจดบันทึกจดไดอารี่ไม่ได้ทำนะอาจารย์วิโรจน์คุณผู้ชมขออภัยค่ะอาจารย์วิโรจน์เป็นเด็กนอกนะคะไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าคือไม่ตอนเด็กๆของเมย์มีนะให้เราจดให้เราเขียนหัดเขียนบันทึกแห่งไดอารี่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีสมุดพกความดีนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆค่ะได้มีส่วนร่วมในการเขียนเรื่องราวดีๆที่ทำในชีวิตประจำวันถ้าง่ายๆแบบง่ายๆเห็นภาพเลยตอนเด็กๆเราชอบมีเขียนแบบสมุดออมสินเราฝากเงินกี่บาทแต่ละเดือนอะไรเงี้ยก็เหมือนกันค่ะสมุดความดีเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยจะให้คนเริ่มกลับมาทำให้เด็กนักเรียนมาทำที่สำคัญทำทุกระดับชั้นนะคะแต่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่ายังไม่สรุปเป็นแค่แนวไอเดียค่ะอาจารย์วิโรจน์แนวไอเดียของกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่าถ้าสมมติทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะวันหนึ่งที่เด็กจบในแต่ละชั้นเนี่ยจะสามารถนำไปประกอบกับการสมัครเรียนในที่ที่ระดับสูงขึ้นได้ใช่ก็เหมือนกับว่าแน่นอนแหละค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปชีวิตจิตใจคนเราก็เปลี่ยนไปถ้าสมมติเรามีสมุดความดีเนี่ยมายืนยันสักหน่อยนึงสมมติว่าเมย์จะมาสมัครเรียนกับอาจารย์ปุ๊บ
อาจารย์เปิดสมุดพกความดีของเมย์หรืออ้อทำอะไรกิจกรรมดีกับโรงเรียนบ้างทำความดีให้ใครบ้างแน่นอนค่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงค่ะแต่ว่าเรื่องของทางจิตใจนั้นตอนนี้สังคมเราต้องบอกว่าอยู่ยากขึ้นแล้วนะคะถ้าเราช่วยกันเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องดีค่ะอาจารย์วิโรจน์วันนี้เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วครับใช่ได้พรุ่งนี้อีกนะครับค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างสูงค่ะกับอุ้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาเหลือน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเจอกันค่ะเวลาเดิมค่ะเวลาประมาณ 18:30 นะคะถึงประมาณ 20:30 ค่ะกับเมย์และอาจารย์วิโรจน์วันนี้สภาชาบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ